บล็อกแชท Facebook ใครไม่ถูกใจหรือใครเป็นมิจฉาชีพจับบล็อกมันไปเลยพร้อมทั้งวิธีปลดบล็อกหากเราเปลี่ยนใจเผลอไปบล็อกผิดคนก็ปลดบล็อกแบบง่ายๆใครบล็อกไม่เป็นหรือปลดบล็อกไม่เป็นดูในคลิปนี้ได้เลยไปดูกันเลยครับวิธีนี้จะเป็นวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดในปีนี้เลยนะครับเนื่องจากวิธีเก่าๆที่คุณหนึ่งเคยทําไว้นั้นหน้าตามเมนูมันเปลี่ยนไปเยอะเลยดังนั้นในคลิปนี้คุณหนึ่งจะสอนทั้ง บล็อกแล้วก็ปลดบล็อกให้ด้วยนะครับรวมถึงคนที่บล็อกไปแล้วแล้วก็ลบออกไปแล้วแล้วเราจะไปปลดยังไงนั้นดูในคลิปนี้ได้เลยครับเรามาเริ่มจากการบล็อกก่อนเลยครับสมมุติว่าเราไปเจอมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่อยากให้เขาส่งข้อความมาทางแชทเราหรือไม่อยากให้เขาไปคอมเมนต์ในหน้า Facebook ของเราทำได้พร้อมกันในทีเดียวเลยครับวิธีการบล็อกไปที่ Messenger ให้เรากดไปที่แชทครับด้านล่างกดไปที่แชทแล้วเลือกบุคคลที่เขาไม่ค่อยดีกับเรานะครับหรือเราไม่อยากจะให้เขามาส่งข้อความหรือว่าโทรมาทาง Messenger มาหาเรานะครับอย่างเช่นมันคาอยู่ที่หน้านี้เราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีประวัติการแชทอยู่ในหน้านี้ก็ให้ท่านผู้ชมไปกดที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อของเขาลงไปครับพิมพ์ชื่อของเขาลงไปได้เลย ในที่นี้คุณหนึ่งเจอแล้วนี่อย่าลืมดูโปรไฟล์ด้วยนะครับว่าตรงหรือเปล่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราเผลอไปบล็อกคนอื่นผิดคนแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับอ่ะเราก็กดเข้าไปครับมันก็จะเข้ามาในหน้าที่เราเคยแชทคุยกับเขาหรือบางคนไม่เคยแชทมันก็เข้ามาแบบนี้นะครับดังนั้นจะมีไม่มีประวัติการแชทไม่ต้องไปซีเรียสมันแต่ให้เราไปที่ตัวไอมุมขวาบนครับ มันจะโชว์ลิสต์เมนูให้เราเห็นแบบนี้อันนี้ให้เราเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปเราจะเจอคําว่าบล็อกตรงนี้ครับแล้วก็กดบล็อกได้เลยครับอันนี้เราจะเจอข้อความเป็นสีแดงสีแดงเห็นไหมครับตัวบนสุดคือบล็อกข้อความและการโทรในแอป Messenger ตัวล่างจะเป็นการบล็อกบน Facebook อย่างที่คุณหนึ่งเกินไว้ข้างต้นก็คือเราสามารถบล็อกได้ทั้ง สตัวเลยพร้อมกันก็คือในแชท t m s s s e n g e r กับใน Facebook นะครับแล้วก็กดปุ๊บกดบล็อกจนกว่ามันจะเป็นตัวหนังสือสีดำแบบนี้นะครับอันนี้เขาจะโชว์ขึ้นมาบอกว่ารายงานหรือลบนะครับถ้าในที่นี้เรายังไม่กด,ดแดงสิ้นเราก็แตะไปตรงนี้แล้วเราก็มากดบล็อก f a c e b o o k กดยืนยันครับบล็อกในที่นี้คุณหนึ่งจะบล็อก ทุกช่องทางเลยนะครับเมื่อบล็อกเสร็จแล้วตัวสีแดงจะหายไปสังเกตนะครับตัวสีแดงจะหายไปันปนี้เราก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับแต่ยังไม่พอครับมีบางท่านบล็อกเสร็จปุ๊บไม่อยากเก็บไว้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปที่ messenger อย่างเช่นตัวนี้มีประวัติการแชทกันอยู่เราไม่อยากเอาไว้เลยเราอยากจะเคลียร์ถึงขั้นประวัติออกไปเลยดังนั้นก็กดตัวนี้ค้างไว้ครับแล้วเลือกลบ กดยืนยันครับลบออกไปแล้วและบล็อกไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นเขาก็จะไม่สามารถกลับเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้มาถึงในขั้นตอนที่สองที่คุณหนึ่งจะแถมพวกเราก็คือสมมุติว่าบุคคลคนนั้นไม่ใช่มิจฉาชีพเราอาจจะบล็อกด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีหรือวันนั้นเราบล็อกแล้ววันนี้เราเปลี่ยนใจ เราอยากจะเอาเขากลับคืนมาแต่เราดันเผลอไปลบออกไปแล้วด้วยนะครับเราจะเอากลับคืนมายังไงนั้นให้ทําตามนี้ได้เลยครับขั้นตอนแรกแถบด้านล่างจะอยู่คําว่าแชทตรงนี้นะครับแล้วให้เรากดไปที่ขีด3มขีดมุมซ้ายบนหลังจากนี้ให้เรากดมาที่รูปฟันเฟืองทางด้านขวามือครับเราเฉดรูปฟันเฟืองแตะไปเลยครับแล้วให้เราเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไป ไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยตัวนี้ครับแล้วให้เรามาที่บัญชีที่บล็อกนี่ตัวนี้ครับบัญชีที่บล็อกเราจะเห็นชื่อบุคคลที่เราบล็อกแล้วลบออกไปแล้วทันทีแบบนี้อันนี้เราอยากจะยกเลิกคือไม่อยากบล็อกเขาแลเปลี่ยนใจนะครับเราก็แตะเข้าไปครับเราก็จะเห็นข้อความเหมือน ก่อนหน้านี้ที่เราบล็อกไว้เห็นไหมครับนี่ดังนั้นถ้าเราอยากจะยกเลิกเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับในส่วนของตัวแรกเลิกบล็อกข้อความการโทรและการส่งข้อความทาง m e s s e n g e r ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราบล็อกเขาทั้ง2ช่องทางแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถยกเลิกในส่วนของ Messenger ได้เห็นไหมครับเพราะว่าเราบล็อก ในตัว Facebook ด้วยดังนั้นในกรณีแบบนี้เราจะต้องมาเลิกบล็อกที่ตัว Facebook ก่อนครับก็คือมาตัวล่างแล้วแตะตัวนี้ครับแล้วกดเลิกบล็อกรอจนกว่าแถบด้านบนที่ว่าเลิกบล็อกข้อความการโทรเนี่ยจะเป็นสีดำทึบๆขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดตรงสีดำทึบๆนี้ครับแล้วกดเลิกบล็อกอีกทีหนึ่งครับแล้วก็รอครับรอจนกว่าจะเป็นสีแดงแบบนี้ ถือว่าเราปลดบล็อกเรียบร้อยแล้วครับยังไม่พอครับให้เรามาสังเกตตัวนี้มันยังบล็อกที่ตัวแอป a c e b o o k อยู่นะครับมันยังถูกบล็อกที่ตัว Facebook อยู่ดังนั้นเขาก็จะมีรายละเอียดครับคุณไม่สามารถบล็อกได้เป็นระยะเวลา48ชั่วโมงหลังจากเลิกบล็อกแล้วนะครับนี่นะครับดังนั้นก็รอเวลาอย่างเดียวเลยครับในส่วนของ Facebook แต่ตัว Messenger ตอนนี้ เพื่อนคนนี้เขาสามารถส่งข้อความและก็โทรหาเราได้แล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในขั้นตอนนี้เนื่องจากครูหนึ่งบล็อกแล้วก็เลิกบล็อกให้เราเห็นทันทีดังนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะปลดบล็อกให้พวกเราเห็นได้ในทันทีนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลในกรณีแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมบล็อกไปนานและแล้วจะมาปลดบล็อกเนี่ยก็ปลดบล็อกได้แบบง่ายๆเลยเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์เ <Comment S 2> วลาล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและคุณหนึ่งยังมีอีกช่องทางหนึ่งให้ไปติดตามกันได้เลยนะครับ si kru 1 d นี่คือ ID l ดี e ลน์ของคุณหนึ่งเองกดติดตามไว้ได้เลยนะครับพวกเราจะได้ไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันอีกช่องทางหนึ่งครหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ